จำปาอีกนานนะจ๊ะพรุ่งนี้จำปาจะพาเสียไปโรงพยาบาลนะจ๊ะไม่ต้องวุ่นวายไปหรอกจำปาคนเราเกิดหนเดียวตายหนเดียวจะไปกลัวอะไรกับมันครูบุญธรรมครับผมพอจะตามทนายเกรียงมาทำพินัยกรรมให้ฉันได้ไหมได้ครับผมไม่มีปัญหานะครับผมจำปาฉันมีอะไรจะพูดกับครูบุญธรรมเขาหน่อยหนึ่งจำปาออกไปข้างนอกกันได้ไหมบุญทรงครับเฮียออกไปข้างนอกกันได้ไหมผมมาเฮียนี่เป็นห่วงเฮียขนาดเลยเฮียผมอยากเฮียมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเฮียตอนนี้ออกไปข้างนอกก่อนเถอะไปครับเฮียผมเป็นห่วงเฮียขนาดเลยเฮียเรื่องจริงเฮียนี่เรื่องจริงผมมาเฮียที่